สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปที่ตลาดท่านาซึ่งเป็นตลาดอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดท่านาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเราไปดูกันนะครับว่าในช่วงเย็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ประมาณ5 โมงนะครับดูว่าตลาดที่นี่นะครับมีอะไรขายบ้างนะครับก็ลองไปหาอะไรกินกันนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคราวนี้นะครับผมก็มาถึงในช่วงเย็นๆผมเดินมาตรงที่บริเวณริมน้ำซึ่งเป็นแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวนครปฐมและชาวนครชัยศรีมาอย่างยาวนานที่นี่เป็นตลาดโบราณที่มีประวัติศาสตร์ครับจุดนี้เป็นบริเวณที่อยู่ใต้ซุ้มประตูของตลาดท่านานะครับซึ่งข้ามมาจากสะพานแล้วก็จะมีสถานีตำรวจภูธรของที่นี่บริเวณนี้ยังเป็นจุดเริ่มของร้านอาหารต่างๆที่อยู่ริมถนนซึ่งวันนี้อาจจะมีไม่มากนักนะครับส่วนสำคัญก็จะเป็นส่วนของอาหารที่อยู่ริมฟุตบาทหรือเรียกว่าสตรีทฟู้ดนั่นเองนะครับลักษณะร้านค้าที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับก็เป็นไปตามการวางลักษณะของแผนผังและตัวอาคารที่เป็นห้องแถวไม้ซึ่งห้องแถวไม้เหล่านี้นะครับก็มีความสวยงามคลาสสิกเลยครับลักษณะประตูเห็นไหมครับว่าเป็นบานเฟี้ยมนะครับมีการอนุรักษ์อย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นร้านรวงที่ขายผลไม้ขายอาหารขายของที่ระลึกขายของเก่าเป็นการทำธุรกิจในแบบภาคประชาชนที่น่าสนใจนะครับมีร้านขายของชำตอนนี้ผมก็ลองเดินเข้าไปตัวตลาดนะครับซึ่งเป็นช่วงเย็นแล้วคนน้อยแล้วก็เหมือนว่าร้านรวงจะปิดนะครับเพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะปิดประมาณ6 โมงเย็นนะครับซึ่งตอนนี้ก็5 โมงกว่าแล้วนะครับก็ร้านรวงต่างๆก็จะเริ่มปิดแล้วนะครับสำหรับริมถนนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีนะครับก็ยังมีอาหารขายอยู่ครับเดี๋ยวผมคงต้องลองไปกินนะครับว่าที่นี่จะมีอาหารอร่อยแค่ไหนครับร้านเจหุ่นนะครับของตลาดท่านานครชัยศรีนะเราลองมาดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างร้อนๆนะสดใหม่ๆร้อนๆเลยครับอร่อยหวานมันอร่อยมากเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับผมว่าจะลองทานผัดไทยกับขนมเบื้องยวนนะครับของที่นี่เนี่ยว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนหน้าตาผัดไทยนะครับห่อด้วยไข่นะฮะนี่นะครับก็น่าทานเลยนะครับข้างในเป็นเส้นนุ่มหอมอร่อยตอนนี้นะครับก็มีสั่งอันนี้มานะครับขนมเบื้องยวนนะครับจะสังเกตได้ว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับก็น่ากินมากเลยนะครับเป็นไข่นะครับข้างในจะเป็นไส้นะครับไส้แบบนี้นะลองทานไส้ก่อนนะก็เข้มข้นนะอย่างนี้ก็ขอเวลากินก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่หลังจากทานอาหารเสร็จนะครับผมก็ต้องขอตัวกลับนะครับเพราะว่าใกล้มืดแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นเช่นนี้ก็ต้องขับรถระมัดระวังครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนแล้วพบกันครับ